ได้เวลาเอาดีเข้าตัวเวลาอากาศหนาวคุณชอบทำอะไรครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันในวันที่ผมอัดพอดแคสต์วันนี้นะครับเป็นวันที่กรุงเทพนะฮะอากาศหนาวนะครับปีนี้อากาศหนาวอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วก็กรมอุตุเนี่ยบอกว่าอากาศอาจจะลดลงไปถึง 17-18 องศาเลยนะฮะตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวแบบนี้มานานแล้วนะฮะทีนี้นะครับปัญหาหนึ่งนะฮะของการที่เราได้เจออากาศหนาวนะครับก็คือว่าในยามเช้าๆนะฮะเราจะมีเหตุผลนะฮะในการที่เราจะไม่อยากลุกจากที่นอนเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันดีนะฮะแล้วก็อากาศมันหนาวจนเราไม่อยากจะไปทำอะไรเลยนะฮะการนอนใต้ผ้าห่มอุ่นๆนะครับมันเป็นความสุขอย่างมหาศาลนะฮะอีกเรื่องนึงนะฮะที่เราไม่อยากทำนะครับก็คือไม่อยากอาบน้ำนะฮะเพราะว่าอากาศแบบนี้นะครับมันหนาวเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะบ้านผมนะครับไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็อันนี้เป็นโอกาสอันดีนะฮะในการที่เราจะหาข้ออ้างที่จะไม่อาบน้ำนะครับหรือว่าบางคนที่ชอบว่ายน้ำชอบออกกำลังกายนะฮะก็อาจจะเอาเป็นข้ออ้างนะครับในการที่เราเนี่ยไม่ไปทำกิจกรรมดังกล่าวนะครับทีนี้ลองนึกดูนะฮะว่าขนาดเราเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับเราอยู่เมืองไทยนะฮะหนาวแค่ประมาณ17องศานะครับเรายังดีใจนะฮะจนกระทั่งเราหาข้ออ้างที่จะไม่ไปทำอะไรเลยขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยู่เมืองที่อยู่ในเมืองหนาวอยู่แล้วนะฮะอย่างประเทศยุโรปเอ่ยนะครับหรือว่าประเทศที่อยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะฮะเขาต้องเจอสภาวะอากาศที่มันหนาวกว่านี้เยอะๆนะฮะซึ่งเขามีผลการวิจัยบอกมานะครับว่าอากาศที่หนาวนะฮะหรือว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่ทำให้คนเนี่ยมีสภาพจิตใจที่หดหู่มากที่สุดนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าในเมืองในยุโรปนะฮะเวลาที่ถึงหน้าหนาวครับกลางวันมันจะสั้นนะฮะกลางคืนมันจะยาวนะครับทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันมืดค่อนข้างจะเร็วนะฮะคือพอมืดเร็วนะฮะเขาบอกว่าแสงแดดแสงอาทิตย์ความสดใสต่างๆเนี่ยนะครับมันมีผลต่อความสดใสในจิตใจของเราเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะเขายังจะต้องเผชิญกับสภาวะอากาศนะไม่ว่าจะเป็นหิมะตกหนักต่างๆนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะออกไปทำอะไรได้วันนี้นะครับก็เลยจะมาเล่านะฮะถึงแนวคิดนะครับในการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองหนาวนะฮะว่าเขาสามารถที่จะฟันฝ่านะฮะต่อสภาวะความหนาวนะฮะอุปสรรคต่างๆในหน้าหนาวได้ยังไงนะครับซึ่งนั่นนะฮะก็เป็นแนวคิดจากประเทศนะฮะที่หนาวมากๆนะฮะนั่นก็คือประเทศนอร์เวย์นั่นเองและสำหรับใครนะฮะที่ไม่ถนัดวิชาสังคมเหมือนผมนะฮะคืออาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็หนาวขนาดไหนนะครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะว่านอร์เวย์นะฮะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนะฮะคือตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศนี้มีอากาศหนาวเย็นถึง6เดือนเลยนะฮะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับถึงเมษายนโดยที่อุณหภูมินะฮะจะอยู่ประมาณ0องศานะครับถึงติดลบ40องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็ในกรุงออสโลนะฮะจะหนาวที่สุดก็คือเดือนธันวาคมถึงมกราคมนะฮะโดยที่อาจจะติดลบถึง20องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะฮะในช่วงฤดูหนาวนะครับระยะเวลากลางวันนะครับก็จะสั้นกว่าเวลากลางคืนโดยที่วันหนึ่งนะครับจะมีแสงแดดเพียงแค่0ถึง6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับทีนี้นะฮะฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าแล้วชาวนอร์เวย์เนี่ยเขามีชีวิตอยู่กันได้ยังไงนะครับเขาก็มีเรื่องเล่านะฮะว่าจริงๆแล้วการที่ชาวนอร์เวย์อยู่ได้นะฮะเขาสามารถอยู่ได้เพราะความเชื่อนะครับความเชื่อที่เขาสอนกันมานะครับโดยที่ในนอร์เวย์เนี่ยมันจะมีประโยคนะฮะที่เป็นโค้ดนะครับบอกไว้ว่าไม่มีหรอกนะฮะอากาศที่ไม่ดีนะครับมีแค่เสื้อผ้าที่ไม่ดีเท่านั้นแหละนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า there is no such thing as bad weather only bad clothing
ประโยคนี้นะฮะเขาบอกว่าชาวนอร์วีเจียนนะฮะหรือว่าชาวนอร์เวย์เนี่ยเขาจะคุ้นเคยมากๆเพราะว่าการที่เขาต้องอยู่กับอากาศที่แย่แบบนี้มาตลอดนะฮะทำให้การสอนนะฮะหรือว่าแนวคิดในการลงชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะคือเขาบอกว่าอากาศมันก็ไม่ดีแบบนี้ทุกวันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้สภาพอากาศเหล่านี้นะฮะเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ทำกิจกรรมต่างๆนะครับนั่นเท่ากับว่าเราก็คงจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยนะครับว่าอากาศมันไม่ดีอยู่ทุกๆวันนะครับชาวนอร์เวย์นะฮะก็เลยเรียนรู้ที่จะอยู่กับอากาศที่มันแย่แล้วก็มันเลวร้ายแบบนี้นะฮะด้วยการที่เขาก็พยายามหาข้อดีนะครับของสภาพอากาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลางคืนที่มันยาวนานกว่าเขาก็บอกว่าในยามกลางคืนนะฮะที่นอร์เวย์เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นแสงเหนือนะครับแสงที่ทุกคนนะฮะจากทั่วโลกเนี่ยฝ่าความหนาวไปเพื่อตามล่านะฮะเพราะฉะนั้นชาวนอร์เวย์นี่โชคดีมากๆที่ได้เห็นแสงเหนือตลอดเวลานะครับอย่างที่สองก็คือเขาบอกว่าในวันที่อากาศเนี่ยมันหนาวหิมะตกจนถนนลื่นนะฮะไม่สามารถที่จะเดินไปไหนตอนไหนได้นะครับเขาก็เรียนรู้นะฮะที่จะอยู่กับความลื่นโดยการฝึกการเล่นสกีนะฮะการเล่นสโนว์บอร์ดการเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะฮะนั่นเป็นการพลิกวิกฤตนะครับให้เป็นโอกาสนอกจากนี้นะฮะในวันที่ฝนตกนะฮะลูกเห็บลงนะครับชาวนอร์เวย์เนี่ยก็จะรู้จักปรับตัวนะฮะในการที่ไปทำกิจกรรมนะครับที่อยู่ในร่มเช่นการไปเดินชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะฮะการไปเดินในศูนย์การค้าต่างๆเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะก็จะถูกออกแบบมานะครับเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนนะฮะหรือว่าพลเมืองเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็อยู่กับสภาพอากาศแบบนี้ได้และอีกสิ่งนึงนะฮะที่เขาบอกว่าชาวนอร์เวย์ทุกคนนะครับจะได้รับการปลูกฝังสั่งสอนตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือการแต่งตัวนะฮะเพื่อที่จะรับมือกับความหนาวนะฮะชาวนอร์เวย์นะจะมีทักษะในด้านนี้เลยว่าจะต้องใส่เสื้อผ้ากี่ชั้นนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกกับการทำกิจกรรมและสามารถที่จะเอาตัวรอดจากความหนาวได้และนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะการใช้ชีวิตของชาวนอร์วีเจียนซึ่งเราอาจจะเอามาปรับใช้นะครับกับเมืองที่หนาวน้อยๆ นะฮะวันที่หนาวนิดๆของพวกเรานะครับวันในทุกๆวันนะฮะอย่าให้สภาพอากาศนะครับหรือว่าปัจจัยภายนอกมามีผลกระทบต่อการที่เราจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรนะฮะทั้งหมดนะครับอยู่ที่ตัวของเราเองนะฮะว่าจะเตรียมความพร้อมนะครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าทำภารกิจต่างๆที่เราตั้งใจไว้ได้หรือไม่อย่าลืมนะฮะถ้าอากาศมันหนาวก็แค่เลือกเสื้อกันหนาวดีๆมาใส่สักตัวหนึ่งแล้วออกไปทำกิจกรรมกันครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนอีกเช่นเคยนะครับเขาบอกไว้ว่า It's only cold if you are only stand still ยิ่งหนาวยิ่งยืนเฉยๆมันก็จะยิ่งหนาวนะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก Subscribe เอาดีเข้าตัว Podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook, IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ